ข้อ25ขอย้ำทีว่ามันยากแก่การเผยแผ่ยากแก่การเผยแผ่จนพระพุทธเจ้าก็ทรงท้อพระทัยตรัสรู้แล้วใหม่ๆโอ้ไม่ไหวป่วยขาดสอนกันเหนื่อยเปล่าไม่มีใครรู้ต้องมีมหากรุณาเป็นเท้ามหาพรหมมาเชื่อเชิญมาช่วยสอนเถิดถึงมันจะลึกซึ้งเท่าไรจะลึกซึ้งเท่าไรก็ยังพอจะมีผู้เข้าใจได้บ้างขอเห็นแก่พวกนี้เถิดถ้าไม่แสดงธรรมแล้วพวกเหล่านี้มันจะขาดประโยชน์ท่านตีทศตาปรชักขชาติกานะที่เราว่าเวลาอาราธนาอปรชักขชาติกาสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่ลักเล็กน้อยก็ยังมีอยู่นะถ้าไม่เผยแผ่แล้วพวกนี้จะเสียประโยชน์แล้วหมดเสียกันหมดเลยพระพุทธเจ้าจึงตัดสินพระทัยว่าเอ้าทั้งเผยแผ่เผยแผ่มันยากแก่การพูดให้เข้าใจนี่มันเหมือนกับเป่าปีเต่าฟังนี่แต่ถ้าพอเออมีเต่าบางตัวที่จะฟังได้ก็เอากันทีเนี่ยถึงเราก็เหมือนกันแหละประสบผลประสบอุปสรรคอย่างเดียวกันนะเผยแผ่เรื่องนี้เมื่อ10 ปีก่อนมาแล้วเคยมาพูดเรื่องธรรมโยเหลืออยู่บ้างเหลืออยู่ในเทพบ้างไม่มีใครพูดไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเอาไปพูดเดี๋ยวนี้ได้ยินว่าแตกตื่นดีพอใจสนใจเออกันใหญ่ทั้งที่กรุงเทพหรือเรื่องที่บ้านนอกอยากจะเข้าใจธรรมยตาใช้ธรรมยตาเป็นประโยชน์เรื่องสุญญตาความว่างสถาตาความเป็นเช่นนั้นง่ายรับกันได้เร็วพอพูดออกไปก็รับกันได้เร็วแต่เรื่องธรรมยตานี่ต้องรอเวลาต้องบ่มต้องใส่หายบ่มด้วยแก๊สบ่มอะไรก็มันก็ไม่ค่อยจะสุก